ซิว่ากิจกรรมอะไรแล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะอ้าวกิจกรรมฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยนะคะกิจกรรมประจำวันที่เราต้องทำทุกๆวันเวลาเด็กๆอ่านเด็กๆจะต้องฝึกอ่านคำเด็กๆนั่งตรงเท้าไม่แกว่งไม่แกว่งเท้าเท้าวางที่พื้นหรือถ้าวางที่พื้นไม่ได้เพราะว่ายังตัวเล็กอยู่วางไม่ถึงค่ะคุณครูก็ห้อยไว้เฉยๆแต่ไม่ต้องแกว่งเท้าการแกว่งเท้าทำลายสมาธิคนข้างๆแล้วก็ยังทำลายสมาธิของตัวเองตัวตรงด้านหลังขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้คุณครูกำลังบอกวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องนะคะอ่านหนังสือให้ถูกต้องถูกบุคลิกต้องนั่งตัวตรงไม่ใช่จะนั่งอย่างไรก็ได้นะคะนั่งตัวตรงมือวางบนตักลูกตัวตรงยังคะใครรู้สึกว่าหลังยังไม่ตึงแสดงว่ายังไม่ตรงหลังต้องตึงเวลาเราออกเสียงจะได้ออกเสียงได้ชัดเจนที่สำคัญหลังตึงบ่อยๆจะทำให้ผู้ชายก็สมาร์ทหล่อนะคะหลังไม่งอนะคะผู้หญิงคนไหนเห็นก็เป็นไงอุ้ยหล่อจังเลยคนนี้อยากจะเอาไปเป็นคนล้างจานที่บ้านจังเลยนะคะอันนี้พูดเล่นผู้หญิงก็เช่นกันนะคะก็ทำให้บุคลิกภาพของเรานั้นสวยงามนะคะตกลงเข้าใจแล้วหรือยังคะเข้าใจแล้วทีนี้เวลาออกเสียงต้องเปล่งเสียงเป็นยังไงคะเต็มที่โอ้เต็มที่เสียงดังฟังชัดตาดูดูอะไรตาดูอะไรคะตาดูอะไรคะตาดูคำอ่านเก่งมากคำอ่านอยู่ที่จอโทรทัศน์ตาดูคำอ่านหูฟังหูฟังใครฟังคุณครูแล้วก็ปากทำไงคะปากขยับคุณมิ้งบอกว่าปากขยับนั่นก็คือพูดไม่ใช่ขยับเคี้ยวหมากนะขยับพูดตามออกเสียงตามนั่นเองนะคะครูถามอะไรก็ตอบเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วนะคะเราทำเช่นนี้ทุกๆชั่วโมงเลยสำหรับชั่วโมงภาคบ่ายของทุกๆวันนะเด็กๆรู้เด็กๆต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วเราจะเป็นคนอ่านหนังสือได้เก่งด้วยอ่ะเอาใหม่อีกครั้งฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยฟังเสียงครูใหม่คุณครูไม่ได้ออกเสียงว่าฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยแต่ครูออกเสียงว่าฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยอีกครั้งค่ะฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยดีครับคำที่หนึ่งกั้นตามคุณครูค่ะกั้นกั้นสะกดค่ะใครที่รู้ตัวว่าอ่านหนังสือไม่คล่องออกเสียงตามครูแล้วเมื่อเพื่อนสะกดพยายามสะกดตามนะคะแล้วก็ฟังเพื่อนเข้าใจไหมลูกนะคะแล้วกลับไปบ้านไปทบทวนรับรองได้ว่าเยี่ยมแน่ๆนะคะกันอ่ะต่อไปคำที่สองกากตามคุณครูค่ะกากสะกดค่ะสะกดอีกครั้งค่ะรู้ความหมายไหมคะเนี่ยไม่รู้ความหมายกั้นเป็นไงกั้นทำยังไงกั้นหายใจไม่ใช่กลั้นไม่ใช่กลั้นหายใจกั้นกั้นเป็นไงโอ้กั้นรั้วเห็นไหมกั้นรั้วกั้นอะไรได้อีกกั้นกำแพงเหรอกั้นซูนามิกั้นยังไงซูนามินี่กั้นอะไรกั้นอะไรทำกำแพงกั้นไม่ให้โดนสึนามิเหรอเหรอคะโอ้กั้นได้ด้วยอ่ะคำที่สองแล้วค่ะกากอะไรกากดีกากอะไรดีขี้กากเอาอีกแล้วผิดคำอีกแล้วถ้าขี้กากนั่นกากเกลื่อนก็เป็นกอรออากอกลากขี้กากที่เวลาเป็นที่ผิวหนังแล้วก็เกาใช่ไหมเอ่ยอันนั้นเรียกว่าขี้กากไม่ใช่กากกากในที่นี้คืออะไรกากอะไรกากอะไรหน้าอะไรหน้ากากหน้ากากได้เปล่ากากหน้ากากอย่างนั้นใช้หน้ากากก็ได้ถ้าเราไปผสมคำใหม่ก็ได้คำใหม่กากในที่นี้เช่นเศษอะไรเศษอาหารที่เหลือใช่ไหมคะที่เราไม่เอาแล้วที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับเราแล้วเราเรียกว่ากากใช่ไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมครับไม่เคยเลยตายแล้วแสดงว่าเด็กของคุณครูนั้นเด็กๆนั้นอ่านหนังสือเป็นไงคะอ่านหนังสือน้อยไปหน่อยเด็กๆต้องกลับไปอ่านหนังสือเยอะๆนะคะจะได้พบคำเป็นไงคะ
เออเจอคำเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้รู้ความหมายด้วยอ่ะคำต่อไปก้านก้านก้านสะกดค่ะกออานอกันไม่ถูกก้านเป็นยังไงก้านก้านกล้วยก้านกล้วยการกล้วยอะไรอีกก้านมะพร้าวก้านมะยมก้านมะกรูดเอก้านมะกรูดก้านมะโอ้โหก้านมะนาวส่วนใหญ่จะก้านมะยมเจอบ่อยใช่ไหมคะก้านมะพร้าวเอก้านมะยมนี่เจอยังไงคะโอ้โหโดนตีด้วยฟุบฟุบฟุบก้านมะยมก็คือส่วนของอะไรคะกิ่งใช่ไหมกิ่งที่ต่อมาจากอะไรคะจากลำต้นใช่หรือเปล่าจากก้านที่ต่อส่วนที่ต่อมาจากกิ่งที่มีใบหรือออกดอกใช่ไหมนึกถึงมะยมสิมีใบไหมคะมีมะพร้าวก้านมะพร้าวนึกออกไหมคะเราก็เหลาใบออกก็เหลือแต่ก้านแล้วนำไปทำประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายเลยก้านมะพร้าวก้านมะยมก็มีประโยชน์ไว้ทำไม้เรียวฟุ๊บ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 เลยใครเคยโดนอุ้ยใครตีลูกแม่พ่อตีอะคะอุ้ยทำไมคุณพ่อใจร้ายจังเลยพ่อตีเวลาจำเป็นที่ซิมดื้อครับโอ้พ่อตีเวลาจำเป็นเวลาซิมดื้อบ่อยไหมลูกไม่บ่อยครับโอ้ไม่บ่อยแต่จำรอยไม้ก้านมะยมได้ใช่ไหมคะแล้วจะดื้ออีกไหมคะไม่ดื้อแล้วโอ้อย่าให้โดนตีอีกนะอุ้ยเห็นแล้วน่าสงสารเกือบทั้งห้องเลยอะไปดีกว่ารู้จักแล้วก้านคำต่อไปค่ะกออามออ่านว่ากามออกเสียงค่ะกามกามรู้จักไหมคะกามกามมเทพแผงสอนกามมเทพคือใครคือเทพเจ้าแห่งความรักแต่อันนี้กามเฉยๆกามหมายถึงความใคร่ความปรารถนานะคะหมายถึงกามกามมเทพถ้าเราไปใช้ใช่ไหมคะง่ายๆสะกดอย่างไรผ่านนะต่อไปคำนี้กายกายกายสะกดค่ะกายกายกายอะไรกายกายหน้าผากฮะกายมอนข้างใช่แล้วกายมอนข้างใช้อะไรคะใช้ขาใช้มือใช่ป่ะใช้ทั้งตัวเลยขึ้นไปอันนั้นปีนแล้วใช่ป่ะนะคะกายแสดงว่ารู้จักต่อไปค่ะคำนี้ก้าวก้าวก้าวสะกดครับกออาวมีกออาวกาวไม่เอกด้วยเหรอมีไหมคะไม่มีกออาวกาวเฉยๆใครไม่รู้จักกาวบ้างไม่มีนะคะทุกคนรู้มีประโยชน์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ากำนัน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 สะกดค่ะกำนันกำนันกำนันเป็นยังไงกำนันผู้กำนำผู้กำนำผู้กำนำเป็นไงกำนันให้กำนำเอาใหม่เอาด้วยเลยกำนันคือใครลูกผู้ใหญ่บ้านอ้าวเหรอกำนันคือผู้ใหญ่บ้านเหรอใช่เปล่าผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านสิคะกำนันเขาผู้ใหญ่บ้านเขาดูแลใครล่ะชุมชนผู้ใหญ่บ้านดูแลชุมชนเหรอแล้วกำนันดูแลใครฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองใช่แล้วดูแลชุมชนของครอบชุมชนของเราใช่ไหมคะชุมชนหลายๆชุมชนมารวมกันบ้านหลายๆบ้านมารวมกันกลายเป็นอะไรกลายเป็นหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านดูแลแล้วหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านมารวมกันเป็นก่อนอำเภออะไรอ่ะลูกตำบลตำบลกำนันดูแลตำบลถ้าใครอยากเป็นกำนันก็ต้องใหญ่กว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลแค่สมาชิกในหมู่บ้านส่วนกำนันก็ดูแลผู้คนในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็จากกำนันก็เป็นใครดูแลทั้งอำเภอเลยนายอำเภอเก่งมากแล้วอยากเป็นไหมนายอำเภออยากอยากเป็นต้องตั้งแต่เรียนสกลงว่ารู้จักแล้วนะนันนี้กำนันมี2กำนันนะคะแต่ถ้าเป็นกำนันที่ดูแล
ดูแลอะไรคะหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านก็ต้องใช้นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะแล้วนักเรียนจะเจอกำนันที่เป็นลอลิงตัวสะกดด้วยอันนั้นเป็นของกำนันเป็นของที่นำไปให้เขาอะไรเงี้ยนะคะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะคะอ้าวต่อไปคำนี้กำไรกำไรกำไรไม่ใช่กำไรนะจ๊ะออกเสียงว่ากำไรกำไรรู้จักกำไรไหมคะรู้จักเป็นยังไงคะกำไรเป็นวงกลมโอ้วงกลมเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนะคะแต่ถ้ากำไรเป็นอะไรกำไรกำไรคืออะไรอ๋อสิ่งที่อะไรคะขายของแล้วก็ได้เงินมามากกว่าสิ่งที่ลงทุนไปเราเรียกว่ากำไรเก่งมากนักเรียนป.3ปีนี้เก่งมากต่อไปค่ะคำนี้กิ้งก่าอ่านว่ากิ้งก่ากิ้งก่ากิ้งก่าสะกดค่ะไม่มีใช่ไหมคะใครจับเขามากินบ้างอ้าวไม่กินกินได้ไหมคะกินได้บางคนบอกว่ากินได้ครับกระปอมทางภาคอีสานก็ทานนะคะเป็นยาด้วยเป็นยารักษาโรคแต่เด็กๆไม่ควรที่จะจับกินเองเพราะบางตัวมีพิษนะอาจทำลายชีวิตเราได้นะคะดังนั้นที่สำคัญต้องเขียนให้ถูกและออกเสียงให้ถูกด้วยไม่ใช่กิ่งกาต้องออกเสียงว่ากิ้งก่าแล้วค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้กีฬา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 ทำไมไม่เขียนรออาลาล่ะไม่ได้อ้าวก็เขียนรอเหมือนกันแต่รออะไรอันนี้รอจุฬานะคะกอสะกดว่าไงคะกออีรออาเด็กๆรู้จักกีฬาไหมคะรู้จักเช่นอะไรบ้างกีฬาฟุตบอลฟุตบอลบาสบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันนะคะกีฬาเป็นยาวิเศษเพราะว่าสร้างให้คนนั้นรู้จักการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเอาละค่ะตอนนี้10คำเรียบร้อยสำหรับฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยขึ้นมาค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆเตรียมเขียนวันที่ไรอย่างคะน่ารักมากนะคะเห็นไหมเนี่ยของเพื่อนอันนี้ของศิรภพเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงศิรภพทำงานมาเรียบร้อยน่ารักมากเห็นไหมคะลายมือก็สวยที่สำคัญก็เขียนด้วยเลขไทยด้วยเพราะศิรภพเป็นคนใช่นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ขีดเส้นน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆ เตรียมมาอย่างนี้ไหมลูกคนอื่นเตรียมแบบนี้ไหมครับเตรียมครับเก่งมากสำหรับคนที่เตรียมมาคนไม่เตรียมมาก็จะหักคะแนนไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ไปเลยค่ะเขียนไทยให้เก่งเอ่ยเตรียมแล้วนะคุณครูไม่รอช้าแล้วนะคะคุณครูไม่รอใครเพราะเราถือว่าเราตกลงกันแล้วนะคะว่าเด็กๆต้องเตรียมเขียนวันที่เขียนไทยให้เก่งเอ่ยมาจากบ้านดังนั้นคำที่หนึ่งค่ะคำว่ากำนันกำนันกำนันนะคะเขียนแล้วนะคะบางคนยังนั่งทำไมเอ้ยครูพูดว่าอะไรนะเมื่อสักครู่เพราะว่ามัวแต่คุยอยู่อ่ะฟังใหม่นะคำที่หนึ่งคำว่ากำนันค่ะกำนันการคุยไม่ก่อให้เปิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตั้งสมาธิอย่างเดียวเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดในห้องเรียนแล้วเมื่อออกจากห้องเรียนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยคะไม่ต้องกลับไปทบทวนเลยเพราะว่าเราตั้งใจเรียนแล้วแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนเราก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะคะคำที่สองคำว่ากีฬาค่ะกีฬากีฬาเขียนทันไหมเอ่ยนะคุณครูไม่ได้ไปเร็วเนาะช้าๆแล้วคำก็ง่ายด้วยสั้นๆด้วยภาคเรียนนี้มีแต่คำสั้นๆทั้งนั้นเลยมีคำหนึ่งพยางค์สองพยางค์ซะส่วนใหญ่เลยนะคะนี่เสร็จแล้วด้วยไหมคะคำที่สามคำว่ากั้นค่ะกั้นเขียนสวยๆแล้วก็เขียนด้วยความรวดเร็วแต่ต้องสวยและบรรจงนะคะ
คำที่4คำว่ากำไลกำไลค่ะกำไลนะคะปลายทางก็คงจะเขียนทันนะคะเพราะว่าไม่ได้เร็วมากเนาะกำไลคำสุดท้ายคำว่ากิ้งก่ากิ้งก่ากิ้งกิ้งก่ากากากิ้งกิ้งก่ามันทำอะไรกิ้งก่าเรียบร้อย5คำคุณครูทวนให้นิดหนึ่งคำที่1คำว่าอะไรนะคะกำนันคำที่2ค่ะกีฬากีฬาคำที่3กั้นคำที่4กำไลคำที่5กิ้งก่าเอาละค่ะตอนนี้ไปดูคำเฉลยกันดีกว่าค่ะเด็กนักเรียนของคุณครูมีความซื่อสัตย์ไม่ต้องเปลี่ยนสมุดกันนะคะใครทำไมเอ่ยเขียนได้ถูกต้องก็ตรวจถูกใครผิดก็กาผิดแล้วอย่าลืมกลับไปแก้ไขที่บ้านด้วยนะคะอ้าวคำที่1คำว่าอะไรจ้าออกเสียงหน่อยอ้าวกำนันคำที่2คำว่าทำอะไรบอกด้วยกีฬาคำที่3คำว่าคำว่าอะไรลูกกันค่ะคำที่4คำว่ากำไลคำที่5คำว่ากิ้งก่าเอาล่ะรวมคะแนนให้ตัวเองคะแนนที่รวมต้องเขียนด้วยเลขไทยเช่นกันนะคะเขียนเลขไทยแล้วก็เตรียมตัวชูมือให้ครูดูหน่อยวันนี้ใครเป็นคนเก่งนะคะในห้องส่งแล้วปลายทางด้วยอ่ะขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนยกมือโอ้ผมทับเก่งจังเลยใครได้4คะแนนยกมือโอ้เก่งเหมือนกันใครได้3คะแนนแปลมีอยู่2 3คนใครได้2คะแนนไม่มีแล้ว1คะแนนมีไหมคะมีด้วยเหรอคะมีคนเดียวไม่เป็นไรมันเป็นยังไงลูกยากเหรอคะเด็กชายอะไรคะได้1คะแนนปิยพงษ์ปิยพงษ์ยากเหรอคะปิยพงษ์ยากมั้ยลูกเห็นไหมถามก็ไม่ตอบแล้วก็ทำไมด้วยถามไม่ตอบเวลาอ่านก็ไม่อ่านสงสัยก็เลยไม่ได้ความรู้ไปเลยปิยพงษ์ครับมองหน้าครูมิ้งหน่อยลูกครูมิ้งสวยไหมลูกสวยแล้วทำไมผมเขียนได้น้อยอ่ะลูกกอไก่ในสวนบ้านฉันผมลืมเอามาโรงเรียนหรือเปล่าไม่ลืมนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ใครได้ศูนย์คะแนนยกมือมีไหมคะไม่มีปลายทางบอกว่าบอแบะเช่นกันดังนั้นปรบมือคนเก่งทุกคนเลยยังปรบมือแบบไหน1 2 3 4 5โชเชลืมแล้วห้องนี้ปรบมือแบบไหนคะ1 2 3 4 5โชเชอีกครั้ง3ครั้งติดกันเลย1 2 3 4 5โชเช1 2 3 4 5โชเช1 2 3 4 5โชเชนั่นเห็นไหมเก่งมากตอนนี้เก็บสมุดเขียนไทยไว้ค่ะมาถึงเรื่องราวของเรานะคะเมื่อวันศุกร์เราก็เรียนค้างกันไว้เรื่องราวนี้นะคะยังเป็นเรื่องเดิมพร้อมแล้วสมุดเก็บเรียบร้อยตาดูหูฟังปากขยับเช่นเดิมตาดูดูที่ไหนคะดูที่จอโทรทัศน์ค่ะวันนี้เรื่องราวของเราก็ยังเหมือนกับวันศุกร์อยู่นะคะแต่กิจกรรมไม่เหมือนกันวันศุกร์เรื่องราวคืออะไรอ่านค่ะทำหน้ารู้